บหนีมานอนที่นี่แหละพี่เจี๊ยบจริงๆแล้วเขาไปถือว่าไฟที่บ้านโดนตัดไม่ใช่เราก็เล็งไว้ตั้งนานแล้วเนาะโรงแรมใช่เปลี่ยนบรรยากาศอะไรที่นอนไงที่นอนไงชินไม่ดีอยู่คนเดียวชั้นสุขุมวิทเนี่ยมอร์นิ่งเดียวอะไรคะแม่ติดไว้เด็กให้น้องหน่อยนี่ใครชวนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่บอยนัดเหรอคุณบอยคุณบอยยังไม่ตื่นเลยพี่บอยนัดทีมงานมาเหรอวันนี้ชื่ออะไรพี่บอยวันนี้โอ้ยอะไรโอ้ทำไมไปโอ้ชีวิตเกลียดทีมนี้มากเลยอ่ะต้องเห็นว่าเราใช้คลิป20บาทนี่พี่นี่แหละติดกับอะไรอะไรเล็กติดงี้ไปเลยจะเลียวขนาดนี้แล้วก็ทำไมวันนี้ถึงแบบหนีมานอนที่นี่ล่ะพี่เจี๊ยบจริงๆแล้วเขาไปถือว่าไฟที่บ้านโดนตัดไม่ใช่เราก็เล็งไว้ตั้งนานแล้วเนาะโรงแรมเนี่ยนี่เบรกฟาสต์ปกติเลยครับเนี่ยในการเบรกฟาสต์โอ้โหอ๋อเขาถึงมีคำว่า all day breakfast รู้ละแปลว่าอะไรกินให้มันอิ่มให้ไปอยู่ทั้งวันที่เลยขอวันนึงแบบไม่แปรงฟันได้ปะไม่ใช่วันเดียวหรอกจำจะพูดทำไมอ่ะไม่ก็น้องเห็นตารางงานพี่บอยอ่ะไม่รู้ว่าจะขอคิวถ่ายเรียลลิตี้ได้วันไหนเลยแบบนี้แต่ตารางพี่บอยคือแน่นมากที่นี่ไหนคะพี่บอยโรงแรม137 Pillage ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศอะไรที่นอนไงที่นอนไงชินไม่ดีอยู่คนเดียวชั้นสุขุมวิทเนี่ยเฮ้ยแอบยังเห็นแบบแหวนแต่งงานอยู่บนหัวเตียงก็จริงๆแล้วอะแต่ก่อนไม่เคยไม่ค่อยใส่แหวนเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่เครื่องประดับอะไรเลยนอกจากนาฬิกาแต่พอแต่งงานแล้วบางวันแบบพอไม่ได้ใส่อะนี่เขาจะถักนิดนึงไม่ใส่หรอมันแบบเป็นโรคเจี๊ยบเป็นโรคคันโรคแบบขี้รำคาญเออเป็นโรคขี้รำคาญไม่ค่อยใส่ก็ไม่ใส่ค่อยคอก็ไม่ใส่เขาบอกว่าเออแบบงานขออย่างนึงแล้วกันเอามาเราก็เลยแบบเออพยายามพกให้มันติดตัวตลอดแต่จริงๆมันไม่อยู่ที่แบบมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเราก็ต้องเลือกเพชรเม็ดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป้งเป้งให้มันเหมาะสมอ๋อฐานะสมฐานะเหรอฐานะยากจนฐานะยากจนอย่างต้องเป็นเม็ดที่สวยที่สุดส่วนของพี่บอยเจ๊เป็นคนเลือกเจ๊ก็จะเลือกอันที่แบบเรียบร้อยที่สุดเพราะผู้ชายก็ไม่ควรมีพรีเซตอะไรมากคิดของมันเองจำได้ไหมเธอเลือกเกี้ยงๆให้จนโจ้คนขายที่ร้านเขาแซวอ่ะจำได้ไหมใครคุณเต้คุณเต้ไงคุณเต้ที่ไล่ให้เธอไปร้านเครื่องเงินเมืองน่านอ่ะตอนนี้คุณเต้ดังเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วใช่ตอนนี้อยู่เมืองน่านแล้วนะเยอะมากอ่ะใช่สิถ้าตังค์ไม่พอเราก็เอาเม็ดใหญ่ออกเหลือเม็ดเล็กเม็ดเล็กออกดีกว่าเม็ดเล็กออกดีกว่าอันนี้มันเปล่งประกายเลยนะคะใช่ชัดมากดูหน้าอยากได้เลยอันนี้คือใหญ่สุดแล้วใช่ไหมคะเจ้าใหญ่กว่านี้เหรอคะเจ้าใหญ่กว่านี้เหรอคะใหญ่กว่านี้ก็กระเทียมแล้วค่ะมันน่ารักนะมันเป็นหัวใจเนาะจะเป็นเชฟหวานๆนะครับจริงจริงวงนี้ก็น่ารักวงนี้ก็น่ารักกลมมากกว่าหัวใจหลายวงได้เดี๋ยวนี้คงจังเลยดูแบบพี่บอยปัดแห้งๆเนาะมีน้ำไหมนะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจก็อย่างของผู้ชายมีเป็นแบบแหวนเกลี้ยงๆไหมคะแหวนเกลี้ยงนี้แนะนำให้ไปเครื่องเงินเมืองน่านดีกว่าเครื่องเงินเมืองน่านดีกว่านี่ทำไมแรงอ่ะทำไมน้องแต้แรงใส่พี่อ่ะพูดถึงเรื่องช่วง เตรียมแต่งงานนี่มันก็ความวุ่นวายหลายอย่างนะแต่มันก็สนุกดีมกันเนาะมองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยไม่เหนื่อยเลยอะเฮ้ยอย่าแต่งไหมคือไม่คิดว่าการตัดชุดแต่งงานมันต้องลองแบบเกิน10ครั้งอะมันต้องเป๊ะขนาดนั้นเหรอเซนนึงเขาก็ไม่ยอมนะเอาจริงๆตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้น้ำหนักอะขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าลองชุดครั้งแรกค่ะวัดตัวครั้งแรกทรายบอกว่าไปลดมาเลย5โลชุดแต่งงานถ้าเอวมันไม่คลอดเนี่ยค่ะมันก็จะแบบไม่สวยวุ่นวายวุ่นวายก็น
็มีขอร้องคุณเจี๊ยบว่าช่วยผอมลง1กิโล1กิโลแต่จริงๆแล้วพอใกล้แต่งงานมันผอมไปเองนะใช่ไม่ใช่ออกกำลังนะไม่ตังค์ไม่ตังค์หน้าก็คือเหมือนทำให้มันเว้าใช่ไหมใช่ใช่ข้างๆก็คือให้มันเท่าเดิมใช่บอกว่ามันไปกองแล้วชนไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เห็นไหมแตกลิ้นหยอกเท้าทำไม่ได้เนี่ยคุยด้วยกันได้เพราะว่าถ้าเป็นเจียจะแบบเออช่างเออช่างเห็นไหมวันนึงก็มีคนเข้าใจเราเสื้อถ้าแบบกว้างมานิดนึงอ่ะเขาก็ต้องไปเก็บเก็บกว่านี้เดี๋ยวจะนั่งไม่ได้เดี๋ยวจะขยับเก็บอีกเอาสูตรชุดมาใส่วันนี้พี่เจียคิดว่าแบบจะเข้าไหมโอ้โหให้เจอก่อนชุดอ่ะอยู่ที่ทรายไงไม่มีที่เก็บชุดมันแบบใหญ่มากค่ะตั้งแต่แต่งงานของพี่ใหญ่เข้าไปอ่ะตู้เสื้อผ้าบางอันยังต้องไปซื้อพวกแมคโครโลตัสเลยตอนนี้ใช้ตู้ซิปเต็มเลย5-6 ใบอ่ะตอนนี้เฮ้ยแต่เพิ่งรู้ว่าแบบพอซื้อพวกตู้ซิปมามันดีมากเลยนะก็เลยคิดว่าบ้านใหม่จะทำจะไม่ทำบิวอินละซื้อตู้ซิปกินทุกวันเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่เป็นอะไรง่ายแต่ไม่ได้แบบโหสวยขนาดนี้คือเราไม่ได้ขนาดไม่น่าได้หรอไม่น่าได้สมมติวันนี้สั่งขนมจีนมากินที่บ้านใช่ป่ะก็จะเหลือชุดผักก็เก็บผักไว้ไปต้มกับมาม่าให้กินตอนเย็นเดี๋ยวไปไหนต่อพี่กล้าถามอ่ะกล้าถามอีกมีคอนเทนต์แต่งชุดคู่มาก็ปกติก็จะถ่ายรูปอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็จะชอบใส่ชุดแบบคล้ายๆกันถ่ายชุดคู่อะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีชั้นข้างล่างเนาะข้างบนข้างบนไม่อยู่คนละโรงแรมปะเนี่ยทำไมเข้ามาอ่ะปวดฉี่ใช่ป่ะเราก็เปิดอ้าวมันไม่ยอมขึ้นอ่ะตอนแรกเมื่อวานเข้ามาแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยนี่ไงขึ้นละพยักหน้าให้เราอีกตกใจเลยแต่เดี๋ยวปกติก็จะแช่น้ำก่อนนะนั่นไงนั่นไงตรงไหนวะนี่ไม่หรอโอ้โหเจี๊ยบนี่นี่มันมีกิมมิกนะครับถุงที่เอาไว้ใส่พวกแปรงสีฟันสำลีถุงเนี้ยทางโรงแรมเขาให้เด็กที่เป็นออทิสติกวางเขาเรียกว่าศิลปินพิเศษเดี๋ยวก่อนคุณลอยคะครับต้องมาเก็บกางเกงคุณด้วยค่ะกางเกงร้อยล้านวิวก็ไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มันทำได้รีบไงแม่ไปเลยไปก่อนเลยอันนี้ของดิฉันเองอันนี้ของดิฉันเองฉันก็โหนึกว่าเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดู acting code นะเวลาถ่ายรูปคุณรู้กูมีเมียเป็นหน้าไอ้หน้านิดนึงลงกระเป๋าแล้วมองพื้นช่วยพังนิดนึงเอ้าต้องสั่งขนาดนี้วะได้นะเว้ยเออเห็นชุดกูไม่เห็นวิวเลยจะให้รองเท้าจะเอาวิวดินี่เดี๋ยวถ่ายเก็บบ้างพอเราถ่ายปุ๊บวิวแม่งหลักล้านเลยเวอร์เมื่อกี้ถ่ายให้เราวิวหลักร้อยฟรีมีคนเรียกเทียบทางซ้ายโอ้ดูดิเขาถ่ายได้อย่างงี้ดูพี่เจ๊ถ่ายให้บอยดิพี่ถ่ายให้บอยดูวิวหลักร้อยอะก็ดูบอยถ่ายให้เจ๊ดิดูวิวหลักล้านเลยอะหลักล้านแหละกูหลับคอนเทนต์ยังไม่นะจะเซอร์ไพรส์อะไรกันอีกไหมเอ่ยเมื่อวานพี่เจี๊ยบเซอร์ไพรส์เหรอพอแล้วเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะจริงๆแล้วการเซอร์ไพรส์แต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินด้วยแหละเซอร์ไพรส์จนเริ่มกระเป๋าบางนี่ลอยเลยเฮ้ยตื่นงงเงียรับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็รถชนปึ้งปุ๊บกูไม่โฟกัสอะไรอีกเลยเนียนเนียนร้ายเนี่ยอ่ะแล้วอย่างตอนที่เซอร์ไพรส์ที่ไปปักคลองวันวาเลนไทน์เนี่ยรู้ไหมอันนั้นคือแอบไม่รู้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบส่วนหนึ่งของการทำงานไม่ค่อยได้ให้อะไรก็เลยอยากจะ
เราอยากจะมอบดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ให้กับเจี๊ยบจริงแทนความรักของเราเปิดได้อุบาทตัวนะเปิดตาได้1 2 3เปิดค่ะโอ้โหเล่นใหญ่เนาะรายการลงทุนมากโอ้โหไม่จบไม่จบโอ้ขอบคุณค่ะรักโอ้มาช้าแต่มาชัวมาช้าแต่นี่เขินไม่ถูกเลยนะว่าจะเขินใครดีเขินคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าเขินแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยมันลำบากเพราะมันไม่มีวันว่างเลยแล้วช่วงเวลาไหนไปผลิตแล้วแต่ธรรมชาตินะคะก็คือธรรมชาติจะแบบจะมาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็เอาจริงๆก็คือแล้วแต่พระเจ้าแหละก็อยู่เป็นตายายเลี้ยงหลานได้แต่ว่านี่มันด้านหลังนะไหนงงมันต้องผิดนะแล้วนี่ขาหรือแขนผิดด้านแล้วเอามามีความสุขแต่ลุงกับป้ามีความทุกข์อยู่ตรงนี่เธอเอาใส่แขนแม่เธอเอาแขนใส่ขาไม่ต้องเป็นแม่แล้วต้องเป็นแม่แล้วเอาขาหลานยัดใส่รูแขนก็ซีซั่น2นะคะก็ฝากแฟนๆรายการทุกคนมีเหรอมีก็น่าจะเป็นเรื่องของการลุ้นว่าจะมีเบบี้ไหมก็เริ่มในเรื่องของครอบครัวมากกว่าเพราะปีนี้ก็เป็นปีของแบบเรื่องแต่งงานปีหน้าก็จะเป็นเริ่มต้นชีวิตคู่ปีหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านอย่างเหมือนที่เราได้ดูไปเมื่อ EP ที่แล้วเอาใจช่วยด้วยนะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการ Boy Jeff The Love Journey นะครับแฟนคุยสตอรี่นะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ EP 0เลยแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเนาะใช่ที่เข้ามาในรายการเราไม่ได้อะไรกลับไปได้อ๋อได้เหรอแม่แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังกล้องนี้นะขอบคุณพี่ชอดพี่อ้อยพี่ชอดพี่เอสเดี๋ยวก่อนนี่เราถ่ายรายการอะไรเนี่ยคุณพี่ชอดพี่เอสนะครับที่ให้โอกาสเราได้มีรายการที่มันเป็นตัวของตัวเราอะมากที่สุดละแล้วถ้าอยากเห็นอะไรต่อๆไปก็บอกกันมาได้นะครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆรายการ Boy Jeff The Love Journey นะครับแฟนๆของ Queen Story เนี่ยมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่คนรักรอบกายนะครับขอพระเจ้าอวยพรแฟนๆรายการทุกๆคนครับผม